ราชินีแห่งคัชยาปุรายินดีต้อนรับสู่บารุตท่านราชินีสิ่งที่ท่านต้องประสบนั้นมันทำให้เรากลัวทั้งทางเราและทั้งสาวราสตราเราต้องเสียใจด้วยที่เราช่วยราชาปารัมปาเอาไว้ไม่ได้ ตอนที่เขาลำบากและมาทำให้ข้าแปลกใจว่าคนคนหนึ่งเนี่ยโหดร้ายขนาดนั้นได้ยังไงกันทำไมมันต้องเกิดขึ้นจนชั่วพวกนั้นน่ะมันออกก่อกรรมทำชั่วไม่หยุดเลยมันจะทำให้ทุกคนหวาดกลัวมันจะทำให้ทุกๆคนต้องสั่นคลอน มันทำลายทั้งหมู่บ้านมันทำลายเด็กฆ่าเด็กและผู้หญิงอย่างไร้ปานีมันปล้นทองปล้นทรัพย์สินปล้นเงินปล้นเพชรแหวนเงินทองทั้งหมดเพื่อที่จะได้สมบัติมันไม่ลังเลที่จะฆ่าคนอย่างเลือดเย็นมันทำลายทั้งศาสนาความเชื่อศาสนาและความดีไม่มีความหมายสำหรับมันและตอนนี้มันก็กำลังจะวางแผนตั้งเป้ามาที่วสมนาถเพื่อจะยึดสมบัติจากที่นี่ไป ทุกคนรู้ดีว่ากัสนาวีนั้นชั่วและโหดร้ายแค่ไหนแต่เมื่อพวกเขารู้ว่ากัสนาวีตั้งเป้าหมายมาที่วัดสมนาศทุกคนต่างโกรธมากที่สุดและเหล่าผู้ศรัธทธาต่างโกรธเช่นกันเราจะต้องไปที่กัสนีเพื่อที่จะฆ่ามาันในดินแดนของมันเองข้าเข้าใจความรู้สึกท่านนราชาแต่ความโกรธความเร่งรีบการใช้อารมณ์นั้นน่ะมันไม่ดี ในสถานการณ์นี้เราจะต้องวางแผนอย่างดีและเดินทางตามแผนการของเราราชินีปุชปาลาตาบอกเรามาหน่อยว่ากัสนาวีชั่วมันเป็นยังไงบอกเราอย่างละเอียดเราจะได้ชนะมันง่ายขึ้นบอกเราหน่อยกาสนาวีนะมันทั้งฉลาดแล้วก็เจ้าเล่ห์เพทุบายมากเลย ในวันนั้นวันที่ปราดที่ดังที่สุดในโลกยังเอาบารุณีไปที่ศาลหลวงของคาสยาปุราไม่ท่านราชาข้าเป็นแค่สาวกของพระเจ้าข้าเชื่อในการ เขารพต่อหน้าพระเจ้าเท่านั้นยินดีต้อนรับปราณแห่งกัสนีเข้าสารหลวงกัสยาปุราของเราข้าเป็นเกยียรติยิ่งหนักข้าโชคดีที่ได้มีโอกาสเจอราชาที่เป็นมิตรอย่างเช่นท่านวันนี้มันก็เพราะความยิ่งใหญ่ของท่านนั่นแหละท่านอาบารุนนี้ใครที่ไม่รู้จักท่านก็ถือว่าเป็นคนงโง่ ข้าภูมิใจยิ่งนักที่ได้จเจริญรอยตามยึดถือคำสอนของท่านในการใช้ชีวิตมาเถอท่านท่านราชาเขาคืออาลีอุสมานเขามาพร้อมกับสารจากสุรตานแห่งกาสนีอามียเมมุดข้าพร้อมที่จะฟังแล้วท่านว่ามาเลย นี่ค <ter jer> <authenticity> <spe> ือสารจัสุลตานอาเมียเมมุดสำหรับท่านราชาปาดำปาท่านสุลตานต้องการให้ท่านต้อนรับกองทัพใหญ่ของเขาที่ชายแดนของอินเดียและไปที่นั่นเพื่อที่จะมอบของขวัญให้ท่านโดยช้างห้สบตัวม้าห้าร้อยทหารอีกห้าพันคนและเหรียญทองหนึ่งแสนเหรียญ หากเป็นเช่นนั้นสุตลต่านสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรท่านกับประชาชนของท่านสุตลต่านจะละเว้นท่านโอปังเฮ้ย,ย,ยท่านราชาเขาอาจจะหยาบคายแต่ว่าเขาเป็นแค่คนสงสารคนสงสารพวกเจ้าโชคนี้ที่ราชาแห่งอินเดียไม่ทำร้ายคนสงสาร ก่อนที่ข้าจะหมดความอดทนออกไปจากศาลของข้าซะแน่นอนราชามำ่ชันไปแน่แต่ประชาชนของขัสยาปุราก็เตรียมหลังเลือดได้เ ชายที่ไปที่นั่นกับปราดเอาบารุนีนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนชั่วคนนั้นเองฆาตกรชื่อดังอาเมียเมมุตกาสนาวีแสดงว่ามันปลอมตัวเก่งสินะมันปลอมตัวไปสืบทั้งเมืองคาชยปุระ และหลังจากนั้นมันก็สำรวจความแข็งแกร่งของกองทัพราชาปาดำป่าแล้วก็โจมตีแบบไม่ให้ตั้งตัวใช่ท่านราชานั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกาสนาวีมาพร้อมกับกองทัพของมันโจมตีคัสยาปุราตอนกลางคืนการรับมือเขาในตอนนั้นมันไม่ง่ายเลยไม่ท่านราชินีบุตรแห่งอินเดียไม่เคยแพ้สงครามยุติธรรม แม้ว่าจะพ่ายแพ้พระโดนคนของตัวเองทรยศเราจะต้องคิดถึงแผนที่ฉลาดกว่าเพื่อกำจัดกาสนาวีท่านมีอะไรจะแนะนำบ้างไหมข้าอยากจะพูดอะไรหน่อย องหญิงชบนะท่านอยากจะพูดอะไรใช่แล้วล่ะท่านราชาข้ามีความคิดดีๆบอกเรามาไม่ต้องหลังเลเลยท่านคือจักรพรรดิและท่านจะต้องมีกองทัพใหญ่ลุมของข้าก็มีกองทัพใหญ่ด้วยทำไมท่านทั้งสองไม่รวมทัพกันกำจัดคนชั่วละ่ะ ชบนะผู้ใหญ่กำลังคุยกันเด็กๆอย่าเข้ามายุ่งนะไม่ท่านราชาเด็กหญิงคนนี้นะพูดสิ่งที่สำคัญมากแต่ปัญหาก็คือราชาส่วนใหญ่หมัวแต่ใช้ชีวิตอย่างสบายใจมีราชาหลายคนที่กลัวกาสนาวีมากการจะให้พวกเขาร่วมมือกันมันยากนะัก วันนี้ข้าเจอตัวกัสนาวีข้าจะแขวนคอมันกับต้นไม้และทำให้ตาของมันบอดด้วยธนูของข้าคิดได้อยู่องหญิงชาบละ่ะข้าเศร้ามากเลยตอนนี้ ที่กาสนาวีช่วมากกาสนาวีมันทถนาตอนนี้องค์ชายบีมเทพน่ะกโกรธมากเลยนะเขาโกรธมากแต่ถึงแม้ว่าเขาเป็นอง์คชายเขาก็มาขอโทษค่าแล้วล่ะเขามาขอโทษค่าที่ทำไม่ดีลงไปนะ <S 1> <S 1> แล้วยังไงละ่ะก็ท้เน,น่ยเป็นองค์หญิงนี่นาใช่นะแต่องค์ชายนะ่ะคิดว่าข้าคือสาวใช้ที่ชื่อว่าชาปลายังไงละ่ะ พวกเจ้าไปกันก่อนนะเจ้าไปไหนมาไปที่สวนมาใครบอกให้เจ้าไปที่สวนข้าพาเจ้าชายบิมเทพเงียบองค์ชายบิมเทพงั้นเหรอ เจ้าไปเล่นสนุกมาแล้วเจ้าอ้างว่าไปดูแลองค์ชายอย่างนั้นนั่นเหรเจ้ากล้ามากเลยนะเจ้าไม่คิดจะขออนุญาตข้าเลยหรือไงมาข้าจะสั่งสอนเจ้ามานี่ อาหารพวกนี้สดมากท่านราชินีถ้าเราไม่ดูแลนกจะมากินมันหมดพยกฆค่ะเ <c oughs> จ้าจะต้องอยู่ที่นี่ทั้งวันเจ้าจะต้องเฝ้าปกป้องพวกมันจากนก และาจำเอาไว้ด้วยว่าท่านนกมากินของพวกนี้เจ้าจะต้องโดนลงโทษเอาให้เจ้าต้องจำไปตลอดชีวิตเลยด้านหนึ่งโชบน่าก็มีความกล้าที่จะทำลายคนชั่วอย่างกาสนาวีแต่อีกด้านนางกลับรับมือกับความร้ายของแม่เลี้ยงของนางไม่ได้